เย็นอย่างพร้อมทีมงานกว่า300ชีวิตและรับชมการปะทะกันครั้งใหญ่ของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงปะทะจูติหรือทองคำบนเวทีเครื่องเสียงจุดดังเริ่มตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ตลาดโตโต้หลังซีเกมที่12มีนาคมนี้จะลืมยากมาก300เพชรบ้านแพงครับอยู่กับพี่ต้อมนะครับเจ้าของตลาดโตโต้นะครับตลาดแห่งใหม่ของเพชรเนินครับสวัสดีครับพี่ต้อมครับอันนี้วันนี้เรามีคอนเสิร์ตเนาะใช่วันนี้อะไรอ่ะสาวน้อยเพชรบันแพงสาวน้อยเพชรบันแพงสามาแล้วเนี่ยก็ถือว่าคึกคืนครับคึกคืนหน่อยแนวการพัฒนาตลาดโตโต้ต่อไปเราจะยึดงี้ไหมมีดนตรีมีอะไรมาพื้นที่เราเยอะมากไงครับพื้นที่เรารวมแล้วเกือบร้อยไร่นะครับนะครับมีที่จอดรถกว้างขวางงั้นเราก็อาจจะมีเรื่องกิจกรรมพวกนี้ครับมาลงบ่อยๆนะมีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งกิจกรรมเพื่อคนอาจจะเป็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะกำลังดิวกับทางการราชการอยู่นะครับมาใช้สถานที่ของเราได้นะครับแล้วก็พัฒนาตลาดเป็นตลาดนั่งเล่นยามค่ำคืนนะครับเพื่อให้มาเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนสูงเนินซึ่งปกติตอนมืดๆนะรู้ไปทานอะไรที่ไหนเนาะนะมาแวะมาที่นี่ได้นะครับนะครับมีสถานที่ส่วนกลางเนาะใช่ใช่จอดรถต้องผ่านนะครับจอดกันสบายเลยถ้าพูดถึงว่าในกรณีที่บอกว่าทางชาวบ้านเขาอยากให้ดาบโตโต้เนี่ยมีแบบกิจกรรมเปิดท้ายขายของช่วงศุกร์เสาร์ได้เลยได้เลยมันจะดีมั้ยครับผมได้ก็คือหลังจากงานนี้เนี่ยนะครับก็คืองานนี้จะมีพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาเต็มเลยเดี๋ยวไปเดินดูก็ได้นะป่ะเดี๋ยวเดินดูกันครับวันนี้ก็อยู่กับพี่ตั้มครับตลาดโตโต้นะครับถัดจากนี้ไปเราจะมีกิจกรรมทุกวันจันทร์ครับผมทุกวันจันทร์ก็จะมีเปิดท้ายแล้วก็จะมีกิจกรรมตอนคืนกันมีดนตรีวงเล็กๆมาเล่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็จะเริ่มน่าจะประมาณเดือนเมษายนพฤษภาคมนะครับเป็นทุกวันจันทร์นะก็จะเป็นตลาดเปิดท้ายเพราะว่าที่สูงเนินน่าจะยังไม่ค่อยมีเนาะตลาดเปิดท้ายครับผมครับก็ต้องเข้าไปในเมืองต้องเข้าไปในเมืองต้องเข้าไปที่สีคิ้วหรือไปกับเซเว่นเลยเซเว่นครับใช่ไหมครับก็ตอนนี้ก็จะเริ่มมีที่นี่แล้วแหละครับก็ผมวันนี้จะให้พี่ตั้มพาเดินดูต่อวันนี้เราเก็บค่าที่เป็นยังไงครับราคากันเองมากโอ้กันเองมากเลยฮะถูกกว่าที่อื่นเกือบ2ใน3 2ใน3เนาะครับอยู่กับคุณตั้มนะครับเจ้าของตลาดโตโต้ครับเนี่ยข้างหน้าที่จอดรถเยอะเลยเห็นมั้ยสูงเนินบ้านฉันที่จอดรถเยอะเลยนะครับเนาะเยอะเลยนะครับข้างหลังเราก็มีที่อีกรถถมไปใหม่ประมาณ10ไร่เดี๋ยวเราเดินวนรอบๆครับได้ครับที่ตลาดสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บๆครับเดี๋ยวคุยกันงานบ้านฉันครับเก็บบรรยากาศนะครับที่ตลาดโตโต้นะครับ140ล็อก140ล็อก140ล็อกตอนนี้เต็มยังครับร้านค้าตอนนี้ร้านเฉพาะงานกิจกรรมเนี่ยเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วแม่รายงานหน้าเนาะวันที่30เมษาใช่ไหมใช่30นี้ก็ยังอะไรอาจจะเป็นนกน้อยอุไรบอลใช่ไหมครับครับแล้วก็อีกเรื่องนึงอาจจะมีกิจกรรมตอนนี้เราขอเปิดในอาคารก่อนนะครับสมมติถ้าเกิดเป็นงานเปิดท้ายเราอาจจะมีรอบๆด้านหน้านะครับก็มีกิจกรรมเรารอตอบรับเนาะใช่เสียงอีสานอาจจะมีดีลพิเศษใช่ใช่ครับเรื่องสถานที่เรื่องอะไรทั้งนั้นทั้งหลายแหล่ของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเพิ่งเปิดครับอยากให้คนรู้จักตลาดโตโต้ที่นั้นค่าใช้จ่ายค่าสื่อทั้งหลายแหล่เนี่ยอาจจะถูกกว่าที่อื่นครับนะครับอันนี้ก็เรียนเชิญเลยนะครับใครที่ดูอยู่หรือใครที่ติดตามเพจอยู่นะครับอยากใช้พื้นที่ตลาดโตโต้ได้ดีเลยนะครับนะฮะมาคุยกันได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีสถานที่พร้อมที่เราจะทำกิจกรรมอะไรก็ได้โดยเฉพาะที่จอดรถนะครับเราไปดูด้านหลังนะฮะด้านหลังเนี่ยที่ผมไว้ที่เขาจะเป็นเวทีหมอลำวันนี้เนี่ยนะครับสิบไร่นะครับล็อกของพวกเราเนี่ยนะครับมันก็มีพวกไฟมิเตอร์ไฟอะไรไว้ให้พร้อมเลยครับเนี่ยเป็นการล็อกนะครับด้านหลังพุทธนาของเราเนี่ยนะครับจะมีระบบน้ำทั้งน้ำดีน้ำทิ้งให้นะครับเพื่อถ้าเกิดเวลาวันหลังถ้าเกิดมันเป็นตลาดขึ้นไปจริงเนี่ยเราก็จะแบ่งโซนได้โซนอาหารทะเลโซนอาหารสดโซนอาหารแห้งโซนอาหารที่เป็นนั่งทานเราก็แบ่งเราก็อีกสายหนึ่งนะครับพาไปดูด้านหลังนี่ครับพื้นที่ด้านหลังประมาณ10ไร่ที่เราเพิ่งถมเสร็จนะครับเพราะงั้นตรงจุดนี้สามารถจะเป็นลานกิจกรรมอะไรก็ได้นะครับถ้ารวมพื้นที่แล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับจะสุดลูกหูลูกตาเลยเนี่ยประมาณ98ไร่ครับนะครับเราเพิ่งถมประมาณสัก20เองไล่นะครับเรียนตรงจุดนี้อีกเลย70กว่าไร่เลยใช่อีกจุดนี้นะครับเราทำกิจกรรมอะไรก็ได้สมมติถ้าเกิดว่าเรามีงานข้างหลังอย่างวันนี้ทางหมอลำเขาขอใช้พื้นที่ด้านหลัง
ข้างหน้าเราจอดรถได้โอ้เป็นร้อยคันอันนี้เราให้เขาใช้พื้นที่ฟรีเลยอันนี้งานน้ำกาแฟให้เขาใช้พื้นที่แบบพิเศษอ๋อครับเขาอาจจะมีการช่วยเหลือคือตอนนี้ผมให้เขาช่วยเหลือพวกมวลชนข้างๆอ๋อครับผมอาจจะดูแลเรื่องวัดอ๋อครับนะฮะมีต้นกฐินแล้วก็ทำเพื่อมวลชนของโอ้ดีมากเลยครับนะครับเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าจริงๆเราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแต่เราให้เขาช่วยดูแลชุมชนรอบๆข้างก็มีวัดชัยมงคลใกล้ๆเนาะคนข้างๆให้เขาช่วยดูแลแล้วก็ทางเจ้าภาพงานมาก็จะแนะนำทางหลวงพ่อให้มาดูเพราะว่าหลวงพ่อก็จะมีงานสร้างโบสถ์สร้างอะไรอยู่ตอนนี้กำลังสร้างศาลาการประเรียนอยู่สร้างศาลาอยู่นะฮะก็ช่วยกันคืนนี้ท่านเปิดไหมเดินขึ้นไปเปิดมอลำเนาะถ้าสมมติว่าวันนี้คนดูเยอะไงครับแล้วเขาอยากให้ทางเจ้าของร้านตัวโต้งเนี่ยเอามาอีกนะครับได้ครับได้ก็จริงๆตอนนี้มันก็จะมีคิวอย่างที่ว่านะวันที่30ถัดไปก็สีสันค่อยๆดูนิดนึงเพราะว่าจริงๆตรงจุดนี้เราก็คำนึงถึงมวลชนข้างๆด้วยนะครับตอนนี้เราก็ขออนุญาตใช้เสียงแล้วขออนุญาตเรื่องเกี่ยวกับทางราชการทางตำรวจทางกรมการปกครองก็น่าจะช่วยเหลือกันเนาะเพราะว่ากันทำมาหากินแม่ค้าด้วยเพราะว่าแล้วก็คือถ้ามีกิจกรรมอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่อยๆได้นะอย่างพื้นที่เรามันเอื้อยไงครับครับถ้ามีกิจกรรมข้างหลังจอดรถข้างหน้าก็ได้ถ้ามีตลาดนัดอย่างเปิดท้ายเราจะเปิดข้างหน้านะฮะครับท้ายทุกวันเสาร์วันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยครับอยู่ข้างหลังเราก็อยู่ข้างหลังได้ใช่มั้ยครับเพราะมันก็เอื้อยกันเพราะเราไปที่รถแล้วก็เรามีทะลุไปทางด้านซอยข้างๆซีเกตได้นะครับเรามีนอกจากเราเปิดทางด้านถนนยุทธศาสตร์แล้วเราเปิดทางด้านถนนซอยที่จะไปทางด้านโรงงานซีเกตได้ด้วยนะครับงั้นมันก็จะเอื้อคนจากโรงงานซีเกตมาก็เข้าได้เลยไม่ต้องออกถนนยุทธศาสตร์ก็ได้ในกรณีค่ำคืนนี้ของหมอลำนี้บัตรเข้าชมนี่ราคาเท่าไหร่ครับผมบัตรเท่าที่รู้ตอนแรกนี่มัน120ครับแต่ตอนนี้เหมือนกับมีอะไรมาประชันเนาะอ๋อมียูกิเกมค้ายูกิเพิ่ม20บาทยูกิเขาอาจจะเพิ่ม20บาทที่ผมไม่ทราบอ๋อครับประชันกันเพราะว่ามันกว่าจะก็พ่อค้าแม่ค้าเขาอยู่เฉพาะในอาคารแต่พวกคนดูเนี่ยสามารถออกมาซื้อได้ตลอดแล้วก็ถ้าให้พ่อค้าแม่ค้าอย่างเนี้ยสามารถที่จะขับเข้าไปขายได้ก็คือมี delivery เข้าไปข้างในได้เลยแต่เฉพาะพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดเรานะครับครับผมครับอยู่กับเฮียตั้มนะครับแล้วก็ผู้รับผิดชอบหมอลำคืนนี้นะครับสอนน้อยเพชรบ้านแพงสำหรับการเบ็ดเก็บค่าผ่านเข้าประตูราคาเท่าไหร่ครับบัตรราคา140บาทครับก็เพิ่มจากเดิม20เนาะเริ่มครับแต่ก่อน120บาทนี่เรามียูกิใช่ไหมครับเรามียูกิเพิ่มมาแล้วเก็บบัตร140แล้วก็เด็กครึ่งราคาเด็กครึ่งราคานะครับก็แจ้งให้ทราบนะครับก็อยู่กับเสี่ยตั้มนะครับผู้บริหารถ้าเกิดว่ารอบนี้คนเยอะรอบหน้าเอาอีกไหมครับก็ต้องดูกระแสแฟนเพลงแฟนคลับของสาวน้อยภาพกระแสหรือว่าคนให้กำลังใจเยอะแล้วก็ต้องหาคิวลงแน่นอนครับผมคืนนี้รับประกันแน่นอนเนาะครับผมเพจการความม่วนครับสูงเนินบ้านฉันครับ 24,000 คนนะครับรับประกันแน่นอนครับจากเฮียตั้มนะครับเจ้าของตลาดโตโต้แล้วก็คุณอะไรเอ่ยคุณโนครับคุณโนนะครับตัวแทนจากสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับขอบคุณมากครับ